เพราะนั้นเขาก็บอกว่าเขาไม่มีเงินส่งผมนะผมก็ต้องย้อนกลับไปเรียนครูไปเรียนต่อปอมอของครูของครูช่างเลยแล้วก็ไปทำงานเพราะว่าไม่ได้ทุนถ้ามาเรียนครูอาจารย์ดร.สวัสดิ์อุดมโพธิ์ครับเพราะว่าไปเรียนทุนครูเสร็จแล้วครูครับที่กศบมาเป็นครูครั้งแรกที่เรียนสามเสนวิไลนี่นี่ครูนะฮะมาเป็นครูอยู่ในสามเสนวิไลได้ก็มาทำโครงการอีกโครงการนึงเป็นโครงการเงินกู้ธนาคารโลกมีทุนแล้วก็ไปเรียนต่อที่แคนาดากลับมาจากแคนาดาก็มาทำงานให้กรมสามัญศึกษาอยู่ในช่วงนั้นนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่โรงเรียนกลับเข้าอยู่ในกรมมาสละเขาได้ทุนปริญญาโทก็กลับไปเรียนที่อเมริกาแล้วกลับมาทำงานอยู่กรมสามัญอีกตอนที่มาอยู่กรมสามัญนี่แหละครับมาทำโครงการเงินกู้โครงหนึ่งกันถึงได้บอกแล้วพอมาเจอช่วงพ่อก็ต้องการอยู่คนร้อยเพราะฉะนั้นก็เคลียร์กันตั้งแต่อยู่กรมสามัญเพราะกรมสามัญผมอยู่นาน20กว่าปีแต่มันโตที่กรมสามัญไม่ได้ท่านเป็นผู้บริการเป็นกองทัพดีผมไม่ได้ขึ้นเป็นผู้บริการผมหนีจากกรมสามัญไปอยู่กรมอื่นนะในกระทรวงหมุนเวียนไป3กรมไปอยู่สำนักงานปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยปลัดกระทรวงไปอยู่ราชภัฏตอนนี้เขาเปลี่ยนจากกรมทหารครูมาเป็นสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏก็ไปเป็นรองเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏและตอนสุดท้ายก็มาปลดเกษียณเป็นเลขาธิการการศึกษาเอกชนครับมาอยู่ตรงนั้นอันนี้ก็คือความเป็นร้อยเอ็ดนะครับยังจะมาเล่าให้ชาวร้อยเอ็ดท่านเองก็ภูมิใจขอบคุณสุรพลวันนี้ก็นึกถึงผมแล้วขอบคุณท่านพี่ประจงอย่างยิ่งเลยที่ตลอดเวลาที่อยู่เกื้อกูลซึ่งกันและกันนี่ผมจำมาถึงครับเป็นคนแรกจริงๆแค่ที่ผูกพันนะฮะในตอนนั้นแต่ว่าแบ่งกันโตท่านโตนี่ผมจำมาท่านไปผมตัวนี้เป็นตัวผมเองท้ายสุดแต่อย่างไรก็ตามวันนี้เป็นวันท่านไปแคนาดาด้วยกันมาตอนหลังที่ทุนน่ะเราก็พอได้ทุนคือทำโครงการเงินกู้เนี่ยเราใช้มหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตาที่เมืองเอ็ดมันตันนะเป็นศูนย์ในการบริหารกองทุนของเราทุนนี่มันเหลือพอทำไปทำมาเหลือเขาบอกว่าเอ๊ะเราก็ต้องส่งคนของเราเนี่ยไปเรียนเพิ่มขึ้นอีกท่านอาจารย์มันจงท่านเลยรักใครต่อใครได้ทุนมือหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยคุณมาก็ไปแล้วดีท่านไม่ได้เรียนต่อไปยัยเอกตรงนั้นแต่คนอย่างนี้ยังไงมันต้องก็เหนือปริยัยเอกลูกศิษย์ปริยัยเอกกันหมดเพราะฉะนั้นผมภูมิใจมากกับความเป็นคนร้อยเอกเห็นคนร้อยเอกท่านบอกว่าท่านพ่อเป็นกำนันเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านเฉยๆมาแบบเดียวผมก็คิดว่าผมเดินทางนะครับบ้านเกิดผมบ้านดงหวายเนี่ยมาอำเภอเสรภูมิมาจังหวัดมาอำเภอเสรภูมิมันใช้เวลาวันหนึ่งนะขี่จักรยานนะออกจากดงหวายเนี่ยมาถึงอำเภอเสรภูมินะครับผมว่ามันสมควรแต่ท้ายที่สุดผมถึงได้ย้ายเข้าไปอยู่อำเภอเมืองเพราะว่าพ่อกับแม่แยกกันดงหวายเป็นตำบลไหนเราผมอยู่ดงหวายนี่ผมจำก็ได้นะครับตำบลว่ามันตำบลท่าม่วงป่ะโอ้จำบนทามัวทามองนี่ครับขึ้นมาทามัวครับทวันบ้านมันทวันดินแดงทวันทาวันดินแดงราชพัฒน์ใช่ครับตอนที่ผมเป็นร่องเลขาธิการกันสภาสถาบันราชพัฒน์ตอนนั้นเป็นการตั้งสถาบันราชพัฒน์ขึ้นมาเขาเห็นอ๋อครับอีขาแห้งตอนนั้นผมเป็นเส้นคนพูดกับสำรวจเองเพราะเราเอากาฬสินธุ์ของเราที่นี่นะมีเวลาทั้งหมดครับครับก็ตั้งราชพัฒน์ครับเราเป็นนั่นเลยผูกพันตอนนี้เขาก็เลยบอกว่าคุณเป็นนายกสภาราชพัฒน์จัดแต่ว่าไม่ใช่ที่จัดที่ไว้ไปเป็นยุทธจันทร์จุรีเลยตอนนี้เขาเป็นนายกสภาของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์จันทบุรีครับขอบคุณที่รักขอบคุณครับขอบคุณที่รัก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